งการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาสระแก้วในพื้นที่วิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตำบลหนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้วยโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ป่าชื้นริมห้วยเพื่อการศึกษาและเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้วิทยาลัยโพธิวิชาลัยเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางชีวภาพในฐานป่าชื้นริมห้วยทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์แก่ชุมชนตำบลหนองหมากฝ้ายตำบลหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและผู้สนใจโดยทั่วไปฐานป่าชื้นริมห้วยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพราะว่าประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์ท้องถิ่นหลายๆชนิดอีกทั้งภายในป่ายังมีธารน้ำไหลจากแหล่งสำคัญ2แหล่งก็คืออ่างเก็บน้ำพระปงและอ่างเก็บน้ำคลองเกลือทำให้ภายในป่ามีความชื้นและความสมบูรณ์สูงนอกจากนี้นะคะภายในฐานป่าชื้นริมห้วยยังมีความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นอย่างชาวบ้านก็เข้ามาเก็บของป่าหรือว่าสมุนไพรไปใช้กันมันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของฐานป่าชื้นริมห้วยกับวิธีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะมีหลายพันแต่ที่เยอะแถวป่าชื้นริมห้วยของเราก็จะเป็นพี่ป่วนน้อยอย่างเงี้ยต้นไม้เลื้อยนะครับถ้าไม้ตัวโตก็จะมีอย่างไม้ยางไม้ก้านเหลืองชุมแสงไม้พวกนี้มีประโยชน์ทุกอย่างที่ทำให้ป่าชื้นและก็พวกไม้ใหญ่เราที่อาศัยได้ก็ไม้ยางไม้อะไรไม้ไผ่อย่างนี้เราอาศัยได้หมดพึ่งพาอาศัยได้หมดครับอยู่กับป่าถ้าเราไม่มีป่าพวกนี้เราก็จะอยู่ลำบากมีน้ำให้เราได้ดื่มได้กินได้ใช้กันครับสำหรับพีพวนน้อยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอูวาเรียลูฟาจัดอยู่ในวงแอโนนาซีอีหรือในบางท้องถิ่นเราจะเรียกว่านมแมวนมแมวป่าบุกหงายใหญ่หรือว่าหมากผีพวนค่ะพีพวนน้อยลักษณะเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยผลัดใบสูงประมาณ5เมตรลำต้นเหนียวกิ่งอ่อนมีลักษณะของขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมอยู่กลีบดอกสีแดงเข้มมีกลิ่นหอมช่วงที่เราจะพบดอกของพีพวนน้อยได้คือช่วงเมษายนถึงช่วงพฤษภาคมค่ะลักษณะการติดผลผลเป็นกลุ่มรูปไข่เราจะพบได้อยู่ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมผลดิบมีสีเขียวส่วนผลสุกจะมีสีแดงสดเราจะพบได้อยู่ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนต้นพีพวนน้อยนี่ขยายพันธุ์ทางรากส่วนมากจะขยายทางรากเมล็ดพันธุ์จะไม่ค่อยขยายเพราะว่ามันเป็นลูกเป็นผลออกมาลูกสุกออกมานกจะกินหมดเขาเลยที่ขยายพันธุ์ง่ายสุดคือขยายพันธุ์ตามพื้นดินเขาจะขยายตามรากที่เขาเลื้อยไปแล้วก็โผล่ตรงไหนที่โผล่จากดินบางๆก็จะรัดยอดขึ้นมารัดยอดขึ้นมาก็เป็นเถาใหม่ขึ้นไปเรื่อยเกาะไปเรื่อยตามป่าไม้ของเราส่วนมากตามต้นไม้ใหญ่ๆพี่ผวนน้อยประโยชน์ถ้าพูดถึงใช้สอยก็จะทำเป็นสารเป็นเครื่องดักปูดักปลาได้แล้วจำพวกที่จะเป็นคุณประโยชน์ที่จะเป็นยารักษาโรคได้กับส่วนมากรากตั้งแต่พ่อแม่บรรพบุรุษของเราเอารากพี่ผวนน้อยมาล้างแล้วก็ต้มใช้น้ำดื่มแก้ไข้แก้พวกไข้หวัดพวกนี้ได้สำหรับในฐานการเรียนรู้ป่าชื้นริมห้วยยังมีความหลากหลายของพืชอีกหลายชนิดเช่นก้านเหลืองกลุ่มชุมแสงองุ่นป่ารวมถึงชนิดของพันธุ์สัตว์เช่นปลากรดปลาตะเพียนปลาบู่นกประหลอดนกพรดกไก่ฟ้าเป็นต้นซึ่งในบริเวณฐานป่าชื้นริมห้วยนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ยังรอผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาเพื่อพักผ่อนและชมความงามของธรรมชาติในฐานป่าชื้นริมห้วย